ครมหาบพิตรอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่ลูบคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิดูกระมหาบพิตรอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยก็จักตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า
ท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยก็จักตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภริยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในบุตรและภริยาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงส์ยังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราชขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงส์เถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงส์แล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงส์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นดาวดึงส์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นยามาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นดาวดึงส์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นยามาแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นยามาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นยามาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดุสิตเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นยามาแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดุสิตแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นดุสิตแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นนิมมานรดีเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นดุสิตแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตติยังดีกว่า
ประณีตกว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพรหมโลกยังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้วจิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในสักกายะขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับสักกายะเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพรหมโลกแล้วเรานำจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้วดูกระมหาบพิตรอาตมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้ง100 ปีคือพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกัน